ไข้เลือดออกเดงกีนะคะก็เป็นโรคประจำถิ่นเรานะคะมักจะมีการระบาดในหน้าฝนแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะถ้าเรามีการติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์แรกแล้วหลังจากนั้นถ้ามีการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์อื่นที่เด่นขึ้นมาในปีต่อๆไปนะคะเราก็สามารถจะติดเชื้อซ้ำแล้วก็ทำให้เกิดโรคที่รุนแรงกว่าครั้งแรกได้ค่ะเชื้อนำโดยพาหะก็คือยุงลายซึ่งหลังจากที่ยุงลายกัดคนที่มีเชื้อไข้เดงกีนะคะก็จะมีการฟักตัวในยุงหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนต่อไปสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดได้จากนั้นจะมีระยะฟักตัวอีกประมาณ 5-8 วันถึงจะเริ่มมีอาการของโรคค่ะไข้เลือดออกเดงกีนะคะเป็นได้ในทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงวัยเด็กหรือว่าในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะส่วนปัจจัยที่ทำให้โรครุนแรงก็ได้แก่ตัวไวรัสเดงกีเองนะคะโดยเฉพาะเดงกีสายพันธุ์2นะคะหรือว่าเป็นการติดเชื้อครั้งที่2ส่วนปัจจัยเสี่ยงของตัวผู้ป่วยเองได้แก่อายุที่น้อยนะคะเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์นะคะหรือว่าผู้มีโรคประจำตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดหรือโรคตับหรือไตเรื้อรังค่ะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอาการด้วยกันนะคะอันที่1คือไข้เดงกีนะคะเรียกว่าเดงกีฟีเวอร์นะคะส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเป็นแล้วสามารถหายได้เองอาการไม่รุนแรงหรือกลุ่มที่2ก็คือเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกเดงกีนะคะหรือว่าเดงกีฮีโมเรจิกฟีเวอร์ค่ะกลุ่มนี้ก็มักจะมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะถ้าเป็นกลุ่มแรกก็คือไข้เดงกีเฉยๆนะคะก็คือจะมีอาการไข้ที่มักจะเกิน 38 องศา 2-7 วันแล้วร่วมกับอาการ4ปวดด้วยกันนะคะได้แก่ปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดตามตัวและกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดกระดูกนะคะร่วมกับอาจจะมีอาการผื่นตามตัวได้หรือว่ามีคลื่นไส้อาเจียนทานได้น้อยหรือว่าถ่ายเหลวร่วมด้วยได้ค่ะซึ่งอาการเหล่านี้จะหายได้เองแล้วก็ไม่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่2คือไข้เลือดออกเดงกีนะคะอันนี้ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงลอยนะคะมักจะเกิน 38.5 อาจจะสูงได้ถึง41องศานะคะร่วมกับมีอาการเลือดออกนะคะอาจจะเป็นเลือดออกตามในฟันเลือดกำเดาไหลเลือดออกทางเดินอาหารหรือว่าเป็นจุดเลือดออกตามตัวนะคะหรืออาจจะมีอาการร่วมกับตับโตนะคะแล้วก็กดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็อันที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีอาการรั่วของพลาสมาออกนอกหลอดเลือดค่ะจะเข้าไปอยู่ในช่องต่างๆของร่างกายเช่นช่องปอดช่องท้องนะคะแล้วก็ทำให้มีความเข้มข้นของเลือดที่สูงขึ้นค่ะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือเรียกว่าภาวะช็อกได้นะคะซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตซึ่งถ้าผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะช็อกอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายปลายมือปลายเท้าเย็นความดันโลหิตต่ำนะคะชีพจรเบาเร็วความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปนะคะจนเสียชีวิตได้ค่ะจริงๆการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะมีหลายทางอันแรกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดเราค่ะก็ด้วยการใช้ยากันยุงการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดหลีกเลี่ยงบริเวณที่มียุงฉุกชุมนะคะหรือ2ก็คือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแล้วก็ลูกน้ำค่ะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือสำหรับในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีนะคะแล้วก็มีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้เดงกีมาก่อนจะมีบทบาทของการให้วัคซีนเดงกีค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในรอบต่อไปแล้วก็ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตค่ะเพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดีค่ะ